กภัยใหญ่ในสยามฮีโร่จากถ้ำหลวงทุกปวงนามด้วยความงามแห่งใจยิ่งใหญ่จริงผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมจำไม่ผิดจากอังกฤษกลุ่มแรกแบกทุกสิ่งเข้ามาช่วยด้วยใจไฟประวิงไม่หวังอิงอ้างชื่อเพื่อลือนาเขาบอกผู้สื่อข่าวกล่าวเล็กๆมาหาเด็กไม่ใช่มาสื่ออย่าถามของดคำสัมภาษณ์อย่าสาดความสื่อที่ตามหน้าแตกแหวกเป็นจนฮีโร่หน่วยที่สองต้องยกนิ้วคือหน่วยซิลทหารน้ำที่ตามนุนมิต้องเปิดหน้าชมผมและคุณทำงานวุ่นโดยไม่หวังทางตอบแทนฮีโร่กลุ่มที่สามนามประจักษ์ณรงค์ศักดิ์ผู้ว่าท่านอาแค้นยืนสั่งการรัดกลุ่มกับกลุ่มแกนวางแผนแน่นรอบขอบคนชอบใจฮีโร่หน่วยที่สี่ที่เรียกคานทั้งอุทยานทหารพรานและป่าไม้เดินสำรวจตรวจเจาะขอหินไปหาปล่องใหม่ทั้งผู้ใหญ่นายกำนันฮีโร่กลุ่มที่หาข้ายกให้ทีมกู้ภัยหน้ากอดยอดขยันแบกอุปกรณ์แบกทั้งแบกทั้งวันเร่งช่วยกันครั้งนี้ดีเหลือเกินฮีโร่กลุ่มที่หกยกให้ทันคือหน่วยเพศพยาบาลด้านฉุกเฉินเตรียมวานยาหาทุกอย่างมาวางเทินพร้อมเผชิญทุกเวลาทุกนาทีโรคกลุ่มที่เจ็บให้เสร็จก่อนเกษตรกรหยัดยืนแล้วก็น้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะฮะผมเอกราชวิทย์พินัสสารโรจน์นะครับขอต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับเข้าสู่การประกวดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนทศนศิลป์ปี3นะครับโครงการนี้ครับท่านครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษาได้เข้ามาแสดงออกความสามารถทางด้านของการพูดนะครับผ่านโครงการนี้เป็นปีที่3แล้วครับและเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครับการประกวดนี้นะครับเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รอบด้วยกันนะฮะต้องขออธิบายทุกท่านในที่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเราให้น้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับได้ส่งเป็นคลิปเข้ามาก่อนทางเพจของโครงการพจนศิลป์เนี่ยนะครับโดยในปีนี้นะครับเรามีหัวข้อในการประกวดหรือว่าการพูดเนี่ยก็คือสารพลังสู่ความยั่งยืนครับและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ได้พระราชทานรางวัลเกียรติยศสูงสุดนะครับให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง3ปีเลยเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาร่วมลุ้นกันนะฮะว่าน้องๆนิสิตนักศึกษาคนใดนะครับที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศพจนศิลป์ปี3นี้ในหัวข้อสารพลังสู่ความยั่งยืนนะครับมีคลิปนะครับที่น้องๆส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับและคณะกรรมการก็ได้ทำการคัดเลือก
เหลือ20คนสุดท้ายครับที่จะเข้าสู่การประกวดในรอบที่2ก็คือวันนี้นั่นเองนะฮะน้องๆทั้ง20คนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนเสริมสร้างทักษะทางด้านการพูดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพแล้วและวันนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะได้แสดงออกความสามารถด้านการพูดนะครับต่อหน้าคณะกรรมการทุกท่านนะครับแต่ก่อนที่จะได้20คนสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบการประกวดในวันนี้เนี่ยคณะกรรมการของเราได้ทำหน้าที่อย่างหนักเลยทีเดียวในการคัดเลือกจากคลิปที่น้องๆเนี่ยได้ส่งเข้ามาผ่านทางเพจของโครงการพจนศิลป์นะครับเราได้ประมวลภาพต่างๆเหล่านั้นมาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนครับเชิญครับประเทศส่งเข้าร่วมโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนศิลป์ครั้งที่3ประจำปี2561ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหัวข้อสานพลังสู่ความยั่งยืนผ่านการเลือกเฟ้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องใช้ความตั้งใจในการคัดสรรคลิปที่โดดเด่นและน่าสนใจให้เหลือเพียง20คนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้และก่อนทั้ง20คนจะได้แสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการรอบตัดเชือกทั้งหมดได้รับโอกาสที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเติมทักษะการพูดการแสดงออกจากวิทยากรที่มีความสามารถหลายด้านอาทิอาจารย์จตุพลชมพูนิตอาจารย์ศิรินุชเพชรบุไรอาจารย์ทองคำไทยและดีเจบุ๊กโปเพื่อนำไปปรับใช้กับทักษะการพูดของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไปโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนผู้จัดทำโครงการมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการสื่อสารผ่านการพูดอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานพลังสู่ความยั่งยืนค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับนี่ภาพบรรยากาศที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับน้องๆเต็มที่กันนะฮะกับการส่งคลิปเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้าสู่ในเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เพิ่มเติมทักษะด้านการพูดจากวิทยากรชื่อดังมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้เลยนะฮะน้องๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นบวกกับทักษะความสามารถที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาที่จะมาแสดงออกให้เราพวกเราทุกคนได้รับชมกันบนเวทีนี้นะครับแต่ก่อนอื่นในวันนี้นะครับขึ้นชื่อว่าการประกวดก็ต้องมีคณะกรรมการนะฮะที่จะทำหน้าที่ในการตัดสินหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศพจนศิลป์ปี3นี้ในลำดับนี้นะครับผมขอแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง5ท่านในวันนี้ครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์วิราภรณ์ผู้แทนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับกรรมการท่านต่อไปนะครับเป็นผู้แทนนะครับจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับคุณสิทธิชัยแก้วจินดาครับลำดับต่อไปครับเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับช่อง9 Mcap HD ผู้แทนจากบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครับคุณจามรกิจสาวภาคครับกรรมการท่านต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นนะฮะจาก VTR ได้ไปเวิร์กช็อปกับน้องๆมาแล้วด้วยดีเจและพิธีกรชื่อดังดีเจบุ๊กโกะนะครับคุณธนัชพันธ์บุรณาชีววิไลและกรรมการท่านที่5ท่านสุดท้ายนะครับผมพวกเราทุกคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีกับความสามารถทางด้านการพูดของท่านนะครับท่านเป็นนักพูดนะครับที่ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นนักพูดที่เวลาพูดทุกๆครั้งสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สะกดทุกสายตาทุกอารมณ์นะฮะให้อยู่กับการพูดของท่านนะครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับและตอนนี้เราพร้อมแล้วนะฮะกองเชียร์พร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะก้อนเชียร์พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมนะฮะก้อนเชียร์ส่งเสียงเชียร์ได้นะครับนะถึงแม้ว่าเป็นการพูดพจนศิลป์ปีสามแต่กินการกินการอะไรอย่างนี้ได้นะฮะลองนิดนึงได้ไหมฮะหนึ่งสองสามเย้เยอะมากครับเยอะมากครับเป็นกำลังใจที่ดีนะให้กับน้องๆทั้ง20คนทุกท่านครับน้องๆจะมีช่วงเวลาในการประกวดหรือว่าในการพูดทั้งหมดคนละ2นาทีในหัวข้อสารพลังสู่ความยั่งยืนนะครับโดยเราจะมีเวลาเขาดาวเนี่ยนะครับให้กับน้องๆนี่นะเขาได้ดูกันด้วยนะครับเวลา2นาทีนี้
ใช้กันให้เต็มที่แสดงพลังความสามารถด้านการพูดออกมาอย่างเต็มที่เพื่อให้คณะกรรมการของเรานี้เนี่ยนะครับได้ให้คะแนนและหลังจากทำการประกวดครบทั้ง20คนแล้วเราจะให้คณะกรรมการนี้นะครับได้ประชุมนะครับเพื่อคัดเลือกนะครับผู้ที่เหมาะสมที่สุดเพียงแค่5คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะมาประกวดกันในรอบตัดเชือกก็คือรอบบ่ายนะครับซึ่งในรอบบ่ายผมบอกเลยนะครับว่า5คนสุดท้ายเขาจะยังไม่รู้นะครับว่าหัวข้อที่เขาจะต้องพูดเนี่ยในรอบตัดสินคือหัวข้ออะไรเขาจะมีเวลาเตรียมตัวก่อนขึ้นพูดในรอบตัดเชือกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นปฏิภาณไหวพริบสมาธิทุกอย่างรวบรวมมาไว้นะฮะอยู่ในตัวของน้องๆทุกๆคนเลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นการประกวดพจนศิลป์ปี3ในหัวข้อสารพลังสู่ความยั่งยืนณบัดนี้ครับเริ่มต้นจากน้องคนแรกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนางสาวณัฐมนต์บุตรอิ่มครับรับงานชั้นนำในระดับจากได้ดีเป็นกำลังจ้าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวณัฐมนต์บุตรอิ่มเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสามัคคีคือพลังที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันพลังที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพลังแห่งความสามัคคีนี้เองค่ะที่ทำให้ไทยเป็นไทยจนถึงทุกวันนี้ค่ะทุกท่านคะประเทศไทยของเรามีสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีนั่นก็คือธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เพราะสีแดงหมายถึงชาติที่ประกอบไปด้วยความสามัคคีของคนในชาติเพราะบุคคลเพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญได้แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในชาติสีขาวคือศาสนาประเทศไทยโชคดีค่ะทุกศาสนามีความสามัคคีกันมุ่งทำความดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญและสีที่สามสีแห่งสถาบันอันสูงสุดและเป็นที่เทิดทูนยิ่งของคนไทยทุกคนนั่นก็คือสีน้ำเงินพระทรงเป็นแบบอย่างแห่งความสามัคคีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนได้แสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคียอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจรวมไปถึงสติปัญญาในการทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งอื่นใดๆตอบแทนทุกท่านคะแม้ว่าธงไตรรงค์ของเราจะมีแถบสีและขนาดแตกต่างกันแต่ก็ไม่สามารถขาดสีใดสีหนึ่งไปได้ประเทศไทยก็ไม่สามารถขาดความสามัคคีได้เช่นกันเพราะพลังแห่งความสามัคคีนั้นจะนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญและพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่เราคนไทยต่างร่วมใจให้เกิดผลชาติอยู่ได้ไร้วิบัติไม่อับจนเพราะทุกคนสานพลังสามัคคีสวัสดีค่ะของตนเองแพร่กระจายไปสู่คนรอบข้างด้วยเป้าหมายเดียวกันนำไปสู่ความยั่งยืนที่น่าชื่นชมมือเพียงสองข้างจะสามารถสร้างพลังได้อย่างไรทุกท่านคะดิฉันเป็นเยาวชนคนหนึ่งค่ะในวัยเพียง21ปีมีโอกาสได้เป็นเยาวชนจิตอาสาจากการตั้งคำถามเล็กๆในจิตใจของดิฉันค่ะว่าฉันจะสามารถสร้างประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรให้ได้มากที่สุดและแน่นอนค่ะดิฉันจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปเป็นเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่นของตนเองก้าวเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ก้าวเข้าไปทำความดีตอบแทนสังคมให้ได้มากที่สุดกับคำว่ารู้จักให้รู้จักแบ่งปันเข้าใจฉันและเข้าใจเธอและแน่นอนค่ะจาก1สมองในการตั้งคำถามและ2มือในการลงมือทำวันนี้ดิฉันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อสังคมให้กับน้องๆเยาวชนในท้องถิ่นของดิฉันและแน่นอนค่ะย่อมก่อเกิดเป็นพลังของเยาวชนอย่างยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมที่ดีเสมอมาสิ่งแรกค่ะท้องถิ่นของดิฉันมีสีสันขึ้นจากการช่วยกันรักษาความสะอาด
สิ่งที่สองค่ะท้องถิ่นของดิฉันมีชีวิตชีวาขึ้นจากการร่วมกันทำกิจกรรมของคนในชุมชนในทุกแขนงอาชีพโดยการเดินตามรอยพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกตรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้ผลสุดดังนั้นแล้วพลังแห่งความดีที่เริ่มต้นจากตนเองและสร้างประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญค่ะที่จะน้อมนำให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นถึงพลังแห่งความดีพลังแห่งความยั่งยืนและความสุขจากการให้ขอบคุณค่ะขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระดำรัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9เป็นดั่งแสงสว่างที่เตือนใจพี่น้องชาวไทยได้เป็นอย่างดีหากทุกชีวีน้อมนำไปปฏิบัติตามก็สามารถสร้างความสุขให้ประเทศที่ยั่งยืนได้ไม้ไผ่เพียงหนึ่งลำไม่สามารถพาคนข้ามฟากได้ฉันใดมนุษย์เพียงหนึ่งคนก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนได้หากแต่เราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปลุกพลังไฟในตัวไฟที่ไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นไฟที่สร้างฉุดฟันควันทุกตัวให้เดินทำหน้าที่ที่ก่อเกิดเป็นพลังแกร่งกล้าและพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาสถาพรโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งซึ่งมีสามรอดังนี้รอที่หนึ่งคือรักษาสิ่งที่ดีงามในแผ่นดินหากสามัคคีไม่สุดสิ้นแผ่นดินก็จะจีรังรอที่สองคือร่วมสร้างวิมัยในตนเองรีบเร่งเป็นจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตนจึงจะเกิดผลที่ผลิงดงามเป็นธรรมเป็นไทยและรอสุดท้ายรอที่สามคือรวมแรงกันพร้อมสร้างไทยก้าวหน้าแรงที่รวมกันหลายๆแรงจะเกิดเป็นพลังที่พร้อมสร้างไทยก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้เราทุกคนในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยจึงมีความสำคัญถือเป็นแรงหลักในการยึดเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงในประเทศชาติร่วมกันก้าวร่วมกันพายเรือที่ชื่อประเทศไทยเพื่อให้ไปถึงฝั่งที่ต้องการอย่างงดงามคนละกี่นาทีคนละสองนาทีเราไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยเพียงกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความสามัคคีจากอีกหลายกลุ่มคนมาสอบประสานกันในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนซึ่งก็คือความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านศีลธรรมกลุ่มคนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่เพราะเยาวชนคืออนาคตของโลกมหาอุทกภัยสัตว์ทำลายทุกอย่างจนย่อยยับแต่ทุกเหตุการณ์เราผ่านมาได้ด้วยพลังที่ซ่อนอยู่ในคนไทยทุกคนนั่นคือพลังแห่งน้ำใจที่ร้อยรวมหัวใจนับร้อยพันจิตเติบใหญ่และมีพละกำลังมากพอจนรอดพ้นวิกฤตในการฝากพลังน้ำใจในลักษณะต่างๆดังนี้พลังน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยรักคือการแบ่งปันความรักและปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขแม้ความรักจะเป็นวัตถุที่จับต้องไม่ได้แต่ทว่าเรากลับรับรู้ได้ด้วยหัวใจจากนั้นต้องสานพลังน้ำใจแห่งการเสียสละคือการแบ่งปันความสุขส่วนตัวของเราให้แก่ผู้อื่นแม้จะเป็นการเสียสละเพียงเล็กน้อยแต่ความสุขก็เกิดขึ้นทั้งในใจผู้ให้และผู้รับสุดท้ายพลังน้ำใจในการแบ่งปันความรู้เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ดังนักปราชญ์ที่เก่งกาจรอบด้านหากแต่เรายินดีแบ่งปันความรู้ในเรื่องที่เรารู้และเชี่ยวชาญสอนให้ผู้อื่นรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกท่านคะจะเห็นได้ว่าความสุขของผู้ให้คือคุณค่าทางจิตใจทุกครั้งที่เราหยิบยื่นน้ำใจให้ใครสักคนหัวใจของเราจะเบิกบานความสุขของผู้รับเกิดจากการได้รับการเติมเต็มความรักจากใครสักคนหากเราร่วมกันสานพลังน้ำใจเล็กๆจะหลอมรวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมส่งผลให้สังคมร่มเย็นและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน
ารสัมพันธ์วันนี้ยังมีอยู่แค่เพียงรู้ยิ้มรับคำขับขานจะกลับมาสานต่อไม่รอการยั่งยืนนานด้วยพลังสามัคคีธรรมชาติสร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉันใดเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฉันนั้นทุกท่านคะบ้านเมืองของเรากำลังประสบปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการขาดพลังค่ะเพราะสังคมยุคนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นต่างคนก็ต่างความคิดต่างคนต่างใช้ชีวิตเป็นของตนเองก็เหมือนกับการทำสิ่งต่างๆหากไม่ได้รับผลประโยชน์ก็จะไม่ทำเช่นน้ำหนึ่งขวดสามารถทำให้คนเราเห็นแก่ผลได้ถ้ามีคนให้เราไปหยิบน้ำหนึ่งขวดที่อยู่ไกลจากตัวเรามากถ้าเราไม่ได้ผลประโยชน์จากน้ำขวดนั้นเราก็จะไม่ไปหยิบถูกต้องไหมคะปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ค่ะการที่เราจะทำให้สารพลังนั้นยั่งยืนได้เราจะต้องมีความสามัคคีประกอบด้วย4รอดังนี้คือร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและรวมตัวกันทำประโยชน์แก่สังคมเพียงแค่เราเอื้อมมือน้อยๆของเราเข้าไปสานต่อสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นสิ่งที่กำลังสูญหายไปให้กลับมาคงเดิมและเป็นต้นแบบในการทำโครงการจิตอาสาต่างๆยอมลดทิฐิในตัวเองลงบ้างรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าจะเกิดพลังและแรงขับเคลื่อนให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าดิฉันขอเปรียบสารพลังเหมือนแสงเทียนเล่มหนึ่งถ้ามีคนจุดและมีคนดับแสงเทียนนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อมีคนจุดหนึ่งคนและคนจุดต่างคนแสงเทียนนั้นก็จะเพิ่มแสงสว่างมากขึ้นดิฉันในนามเยาวชนคนไทยคนหนึ่งจะขอเป็นแสงเทียนเล่มแรกที่จะสานต่อความสัมพันธ์ของเราและทุกท่านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาจุดเทียนพร้อมกันเพื่อให้เป็นแสงสว่างของสารพลังสู่ความยั่งยืนกันค่ะในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเคยเกิดความแตกแยกกันอย่างรุนแรงมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกประจันหน้ากันด้วยอาวุธเจ็บสุดด้วยการล้มตายเสียหายกันทั้งประเทศปิดท้ายด้วยการเนรเทศคนกลุ่มหนึ่งดังนั้นในฐานะเยาวชนคนหนึ่งที่จะเติบโตเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศขอเสนอแนวทางในการสานพลังสู่ความยั่งยืนด้วยหลักสามสารดังนี้ประการแรกสานความสามัคคีของคนในชาติด้วยสังคหะอวิวาทะและเอกภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกื้อหนุนกันไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตใดย่อมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีประการที่2 อันความซื่อสัตย์จริตด้วยหลักคุณธรรม4ประการประกอบด้วยสัจจะธรรมะขันติและจาคะครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆในเรื่องการคอร์รัปชันเพราะผมเชื่อว่าเด็กจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถนำพาชาติไปสู่ความยั่งยืนและประการสุดท้ายสารคิดด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญารู้จักคำว่าพอเป็นวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์เพื่อป้องกันให้ประเทศต้องวิกฤตแห่งความขัดแย้งนักห่วงโดยมีประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งทรายแต่ละเม็ดนั้นโดยธรรมชาติสร้างมาให้มีความแข็งอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ถ้าหากอยู่มาจัดกระจายกันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ถ้าหากเรานำน้ำปูนและทรายมาผสมรวมกันแล้วก็จะจับตัวรวมกันกลายเป็นคอนกรีตสามารถสร้างกำแพงได้เช่นเดียวกับเราคนไทยหากช่วยกันสานความสามัคคีของคนในชาติสานความซื่อสัตย์สุจริตและสานความคิดให้เป็นน้ำผสานเดียวกันแล้วคนไทยก็จะมีพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถป้องกันและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติของเราได้ขอบคุณครับแม
แม้ความต่างทางด้านวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างหมู่ชนยังคงมีอยู่แต่จะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้คนในสังคมไทยเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือความสามัคคีดังที่เราได้เห็นจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดวิกฤตการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่คนไทยเราก็สามารถผ่านมาได้ค่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์ช่วยเหลือ13ชีวิตหมูป่าในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเหตุการณ์น้ำท่วมและอีกหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่แสดงถึงความสามัคคีกันของคนไทยโดยไม่ได้มองว่าจะอยู่ภาคไหนจะรู้จักกันหรือไม่แต่คนไทยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันทุกเมื่อท่านผู้มีเกียรติคะถ้าเปรียบประเทศเหมือนดั่งนาวาประชาชนเหมือนกับสายน้ำการสานพลังกันเปรียบเสมือนกฎของนาวาน้ำทำให้เรือลอยและจมได้ฉันใดการขาดการสานพลังกันก็ทำให้ประเทศลงจมได้ฉันนั้นจะดีแค่ไหนคะถ้าเรามาร่วมกันปลูกดอกไม้แห่งความสามัคคีจะดีแค่ไหนถ้าเรามอบดอกไม้นี้ให้แก่กันและกันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแต่จะทำอย่างไรล่ะคะให้พัฒนาอย่างยั่งยืนคนในชาติของเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะมีความสามัคคีกันใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตเพียงเท่านี้ก็จะสามารถสานพลังสู่ความยั่งยืนได้ค่ะดาวเพียงดวงเดียวไม่สามารถแต่งแต้มฟ้าให้งดงามได้บุคคลเพียงบุคคลเดียวก็ไม่สามารถสร้างความสงบสุขให้แก่ประเทศชาติได้เราทุกคนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเรามาร่วมกันนะคะร่วมกันขับทอความรักความสามัคคีพื้นใหญ่พื้นนี้ให้ทั่วพื้นแผ่นดินไทยมือที่คอยถือมีดเพื่อฟาดฟันจะเปลี่ยนเป็นมือที่ประสานกันเพื่อสานพลังของคนไทยพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนสวัสดีค่ะพลังใดก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับพลังของมนุษย์และถ้าหากมนุษย์ทราบถึงวิธีการก็จะสามารถสืบสานพลังให้อย่างยั่งยืนได้ไม่ยากสำหรับตัวดิฉันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งขอเสนอแนวทาง2ข้อกับ1ชอค่ะข้อประการแรกคือความรู้หากทุกคนมีความรู้ของตนเองและผู้อื่นก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ไม่ยากเหมือนชีวิตในวัยเด็กที่ดิฉันถือถาดหลุมและนำเศษอาหารนั้นไปเททิ้งแต่เศษอาหารนั้นก็ได้นำไปหล่อเลี้ยงให้กับหมูตัวอื่นๆต่อแม้ว่าในวันนั้นดิฉันจะทานหมูไปหลายตัวก็ตามสำหรับข้อประการที่2ค่ะคือความเพียรหากคนทุกคนมีความเพียรแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จจากความเพียรได้ไม่ยากตามแนวพระราชดำรัสของรัชกาลที่9การทำงานใดๆหากทำงานด้วยความเพียรก็ไม่สามารถที่จะลดหย่อนหรือสามารถที่จะทำงานความเพียรนั้นให้แคล้วคลาดหรือแพ้พ่ายไปได้สำหรับชอประการสุดท้ายค่ะคือช่วยกันทำหากคนทุกคนช่วยกันทำแล้วงานต่างๆที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้หากทุกคนไม่มองไม่แลสนใจงานของผู้อื่นงานจะสำเร็จได้อย่างไรเพราะงานมีความเกี่ยวข้องและพาดพิงกันทั้งสิ้นมือทั้งสองข้างของเราเปรียบเสมือนคนสองคนค่ะหากคนหนึ่งคนตบมือข้างเดียวย่อมไม่มีความดังเกิดขึ้นแต่หากมือทั้งสองข้างหรือคนสองคนประกบกันเสียงดังเสียงมันก็จะสนั่นหวั่นไหวและได้ยินกันอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคนมีสองมือเหมือนกันสามารถที่จะสานพลังสู่ความยั่งยืนไปพร้อมๆกันค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อมมีคำถามในใจบ้างไหมคะโลกเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนแล้วอุปนิสัยใจคอจะต้องเปลี่ยนตามไปด้วยหรือเปล่าคะคำตอบมี2ทางเลือกเราควรไต่ตองว่าควรจะก้าวหน้าหรือกลับหลังรุ่งเรืองหรือร่วงหล่นและดีขึ้นหรือดับลงจริงอยู่ค่ะเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงก็เพื่อการพัฒนาแต่ถ้าหันกลับไปมองในโลกแห่งความจริงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สวนทางกับการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าของสังคมไทยโลกเสมือนช่างกว้างขวางแต่โลกความเป็นจริงช่างอ้างว้างเหลือเกินทั้งความใกล้ชิด
มิตรน้ำใจที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนรอยยิ้มที่เกิดจากความสุขที่มีร่วมกันซึ่งนับวันความสุขเหล่านี้กำลังจะจางจากพวกเราไปทำไมล่ะคะทำไมโลกของเราถึงเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้อดีตเป็นความหลังแล้วเรามาสร้างความหวังให้กับอนาคตด้วยกันด้วยการร่วมกันสานพลังสู่ความยั่งยืนสานพลังคือการร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยหรือสร้างสรรค์สังคมให้เกิดสิ่งดีงามแต่ทั้งหมดนี้ควรจะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนค่ะในรูปแบบจิตอาสาทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจและเป็นสุขสุขที่เกิดจากการให้การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจาก1จะเพิ่มขึ้นเป็น2และมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือการสานพลังและเพื่อส่งต่อความดีมีสุขไปสู่รุ่นหลังเราจึงต้องสร้างความยั่งยืนร่วมสมัยเช่นการใช้นวัตกรรมในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบตอบสนองต่อความต้องการของความก้าวหน้าอย่างชาญฉลาดและไม่พลาดที่จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเหล่าเมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังเพาะกล้าลงดินในวันนี้มาเถอะค่ะมาช่วยกันเตรียมดินที่ดีให้กับเหล่าเมล็ดพันธุ์เพื่อสื่อสารสิ่งดีๆด้วยความสามัคคีอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะคนหนึ่งคนสามารถสร้างความคิดคนหนึ่งคนมีสิทธิ์สร้างความฝันคนหนึ่งคนมีแรงและพลังสร้างความฝันด้วยพลังของตนเองคนหนึ่งคนใช้เวลานานในการสร้างความฝันแต่ถ้าคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนรวมกันเป็นหลายคนจะใช้เวลาเพียงน้อยนิดในการสร้างความฝันนั้นนี่แหละคือสานพลังสู่ความยั่งยืนทุกวันนี้มนุษย์เราได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นจนทำให้ต่างคนต่างคิดและใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองจนลืมไปเลยว่ายังมีคนที่อยู่รอบๆข้างที่สามารถคอยช่วยเหลือและสนับสนุนให้สังคมมีหน้าเหนือมากขึ้นได้การรวมกันของกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคลากรหน่วยงานต่างๆรวมกันเพื่อทำในสิ่งที่อยากให้มันเป็นทำในสิ่งที่อยากให้มันเกิดหรือหมายความว่าคนทุกคนต่างมีความฝันไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองเปรียบคนหนึ่งคนเหมือนเฟืองหนึ่งตัวในเครื่องจักรเก่าๆที่เครื่องจักรเก่าๆนี้จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จเฟืองหนึ่งตัวอยู่ตัวเดียวทำหน้าที่หมุนเผาล้ออันใหญ่ท่านคิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่ามันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จแต่มาจากทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะนางสาวธัญญาลักษณ์สุขเกษมครับขอเชิญนายสมภพสุวรรณโชติครับลำดับต่อไปครับนางสาวนิพพรพทัยพัฒน์ถิ่นขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะฮะน้องคนเก่งของเรานางสาววลัยลักษณ์นางสวยครับอันนี้เก่งนะคนเก่งทุกคนเก่งมากนะฮะกับความสามารถในการพูดนายกัปตันสมบูรณ์ชนะชัยครับเดวี่แล้วต่อไปครับนางสาวฉัตรกมลป้องเขตครับทุกคำพูดและความรู้สึกล้วนแล้วแต่กลั่นกรองออกมานะครับของจากน้องๆทุกคนนะครับต่อไปครับนางสาวอาแอร์สอกยูโซครับต่อไปนะครับนางสาวปรีดาวันสุขจิตครับดีด้วยนะครับลำดับต่อไปนี่ครับนางสาวคุณพระรักหน้าแก้วครับ
ขอบพระคุณครับนางสาวอริสาอ่อนวิมลครับให้คนนี้ที่พูดเก่งกว่านางสาววนิชยาวัฒนาครับต่อไปนางสาวเทพลักษณาเข่านอกครับนางสาวบุญยวีปิตินาลนครับนางสาวชดาพรจิตมณีครับและนางสาวนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ครับนี่คือน้องๆ20คนที่เข้าสู่การประกวดในวันนี้ครับเกิดเวลาเยอะเลยเสียเวลาต้องพูดเลยเวลาขอเชิญ
ทุนการศึกษา 20,000 บาทนะฮะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นางสาวอาแอซอกยูโซราขอเรียนเชิญคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับ
ื่อนร่วมถ่ายภาพนะครับกับผู้ที่ได้รับรางวัลบนเวทีนี้ครับอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆในระดับอุดมศึกษาได้แสดงพลังความสามารถในด้านของการพูดครับอย่างที่ผู้บริหารได้บอกไว้นะครับการพูดเพียงแค่หนึ่งวลีหนึ่งประโยคสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนได้เลยวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ